สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวการเบนช์การทดสอบ CPU นะฮะว่าแต่ละอย่างที่ว่าแรงๆกันนี้นะฮะมันแรงแค่ไหนนะฮะเขาให้คะแนนกันยังไงนะฮะผมมีโน้ตบุ๊กอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือ Asus ZenBook นะฮะ303โอ้โหตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนสเปคไม่ต้องห่วงนะฮะสเปคเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเทพนะฮะพอ i7 นะฮะ RAM 8 GB Core i75500U 2.4 กิกนะฮะนี่เลยอีกอันนึงนะฮะ Predator ตัวหนึ่ง 79,000 นะตัวจอ 4K จอ 4K นะฮะสเปคก็คือนี่เลยนะฮะ Predator นะฮะ PH 17 กิก 51นะฮะแรม16เลยอันนี้แล้วก็ Core i7 8750H นะฮะ2.2 กิกนะครับบูตน่าจะได้ถึง4ประมาณ4เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะทีนี้การวัดคะแนนนะฮะวัดผลคะแนนจะวัดยังไงนะฮะระหว่าง Predator Acer นะฮะอันนี้ก็สุดยอดของเทพแล้วนะฮะกับ Asus โอ้โห Asus นี่ก็เซนบุกก็เทพเหมือนกันแต่ละ RAM 16 กิกนะฮะเดี๋ยววัด CPU กันมาดูก่อนนะฮะCore i7 Gen 5น่าจะปี2015นะฮะตอนนี้ปี2019นะฮะหลุดไป4ปีแล้วนะฮะCore i7 ผลคะแนนที่ออกมาได้แก่เดี๋ยวนะฮะภาพสั่นเดี๋ยวปรับก่อนก็คือเราจะใช้ CPU Z เนี่ยนะฮะบางคนก็อ่าน CPU C นะฮะผมอ่าน CPU Z ก็ได้ CPU C ก็ได้นะฮะแล้วแต่จะอ่านครับนะฮะอันนี้ก็คือสเปคตามนี้เลยนะคอร์7500 2.4 นะฮะ2คอร์4เทรดนะฮะเราก็จะมาที่เบนช์นะฮะเบนช์นี่คือการวัดนะฮะว่า CPU ได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะนี่คือผลคะแนนนะสีน้ำเงินนะฮะส่วนข้างล่างนี่ก็คือการเปรียบเทียบนะฮะผมเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยผมเปรียบเทียบกับคอร์7700K นะฮะทีนี้ผมจะเปรียบเทียบกับคอร์7น่าจะ8700K ที่ผมใช้อยู่นี่นะฮะเห็นมั้ยฮะแล้วก็เบนเลยชัวร์เบนนี่คือเรนเดอร์นะฮะผลลัพธ์ออกมาแล้วนะฮะถ้าคอ i7 ตัว 7700 3.7 กิกนี่นะฮะ6คอ12เทรดตัวเนี้ยคะแนนได้ 3,700 นะฮะส่วนคอ i7 ที่เป็นเซนบุ๊กนะฮะได้ไม่เยอะจริงๆนะฮะได้ประมาณ 895.2 ใช่ไหมฮะเท่านั้นเองนะฮะนี่นะฮะคะแนนได้895ตีไป900นะฮะอย่างเท่ๆอย่างแรงๆเลยนะฮะนี่คือคอ i7 Gen 5นะฮะได้คะแนนประมาณ900โปรเซสเซอร์ก็เป็นตัวอยู่เนี่ยนะฮะทีนี้มาเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ๆเลยของระดับเทพนะในตำนานก็คือ Predator นี่แหละฮะในยุคนี้ต้อง Predator นะฮะสเปคนี้เลยนะฮะ 78750S 2018นะฮะมี2015ใช่ไหมฮะเอสุดตัวนั้นอันนี้2018 2.2 กิกนะฮะบูตได้ถึงน่าจะเป็น 4.5 ประมาณนี้ฮะไม่ 4.5 ก็ 4.2 นะครับ RAM 16 กิกแต่ลำไม่จำเป็นนะฮะถ้าเรามาเทียบ CPU ผลลัพธ์ออกมานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมเทียบกับตัว i7 ปีเดียวกันนะฮะที่เป็น 7700K นะฮะเนี่ยตัวเนี้ย K นี่คือ CPU ของเมนบอร์ดนะฮะของที่เป็นเคส PC นะฮะเราจะเบนช์เลยนะฮะเทียบกันนะฮะปีเดียวกันความแรงต่างกันเยอะไหมเอ่ยนี่นะฮะจำตัวเลขไว้นะฮะ2881อาตีไป 2,900 ใช่ไหมไม่กี่900ห่างกันทั้ง 2,000 คะแนนนะฮะนี่นะฮะ Gen 8 CPU เขาให้มาเยอะนะฮะตัวนี้ก็คือ6คอ12เทรดดูยังไงนะฮะดูเดียวไว้เมเนเจอร์นะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นะฮะโปรเซสเซอร์โอ้โหนับได้12เลยนะฮะเห็นไหมฮะนับว่าแรงมากนะฮะแต่ว่าการทำงานทีละคอนะฮะเวลาเราเปิดหน้าเนี้ยมันก็ไปคอนี้เปิดหน้าไลน์มันก็ไปคอนี้เปิดหน้า YouTube มันก็ไปคอนึงนะฮะประมาณว่าคุณเปิดสักเหมือนเลนมอเตอร์เวย์นะฮะเปิดสัก12เลนนะฮะมันก็ยังไม่อืดนะฮะถ้าเลนที่13เริ่มจะอืดแล้วนะฮะ13ไปถึง13 13หน้านะฮะ13ออปชั่นเลยนะฮะน่าจะอืดครับถามว่าผมเล่น Predator ใช้อะไรนะฮะใช้การ์ดจอนี่เลย1070นะฮะ8กิกนะฮะ SSD ก็512ครับมาเลยฮะแล้วก็มี WD ด้วยมี WD 1,000 กิกเท่านั้นเองนะฮะเอาเป็นว่าการเปรียบเทียบนะฮะว่าคุณจะเล่นเกม
หรือคุณจะทำงานเนี่ยคุณจะเลือกเอาตัวไหนนะฮะผมบอกเลยว่าผมมี2เครื่องนะฮะเครื่อง Predator นะฮะตอนแรกกะว่าจะพกพาแต่ว่าหนักเหลือเกินฮะก็เลยเอามาเป็นคอม PC บ้านเลยนะฮะแต่ว่าแรงฮะแรงมากเวลาอยากไปไหนพกพาเบาๆบางๆข้ามจังหวัดนะไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะเอาตัวนี้เลยบางๆนะฮะถึงคะแนนจะน้อยแต่ผมไม่ได้ทำกราฟิกนะเวลาที่คลิกแบบว่าเข้า Google Chrome เข้าอะไรเนี่ยนะแทบไม่ต่างกันเลยนะคลิกปุ๊บก็มาปั๊บเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทุกตัวเป็น SSD หมดแล้วนะฮะและ RAM 8และขอ i7 นะฮะเวลาที่คุณไม่ได้ทำกราฟิกนะหนักๆเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องไปใช้แบบว่า Predator แบบเนี้ยแบบผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า Photoshop หรืออะไรมันได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะ SketchUp อะไรก็ได้เหมือนกันนะแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะอยู่ที่เวลาที่แบบว่าบางทีเราใช้ Sony Vegas นะฮะมันอาจจะเรนเดอร์ช้าแค่นั้นเองนะฮะนี่พวกตัดต่อพวก Premiere พวก Sony Vegas Lightroom ต่างๆนะฮะมันต่างที่เรนเดอร์นะฮะเรนเดอร์ก็คือการประมวลผลออกมาเป็นหนังเรื่องนึงอย่างเงี้ยนะฮะสมมุติว่าผมจะเทียบให้นะประมาณสัก MV 1ใช่ไหม MV 1ประมาณสัก5นาทีใช่ไหมเรนเดอร์ประมาณปกตินะถ้าเป็นเครื่องนี้นะเขาบอกว่าประมาณ1นาทีนะ 1-2 นาทีเองนะเครื่องนี้ i7-8500H นะฮะนะฮะแต่ถ้าเป็น Zenbook เรนเดอร์ได้เหมือนกันทำงานได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะอ่อนนิดนึงนะฮะผมว่าถ้าตัวนี้ถ้าตัว Predator ตัวยักษ์เนี่ยนะฮะเป็นเกมเมอร์เนี่ย1นาทีตัวนี้น่าจะมีประมาณ 4-5 นาทีนะฮะถึงจะได้ MV เรื่องหนึ่งนะฮะนี่คือความต่างนะครับเอาเป็นว่าจบรีวิวเฉพาะเพียงเท่านี้นะฮะไว้ผมคิดอะไรได้นะฮะค่อยประชมมาดูกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับ